106ปอนด์ครับคนเหล็กสอศักดิ์คู่เมืองกับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองนะครับคนเหล็กนุ้ยสอศักดิ์คู่เมืองครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่เองครับมีคุณสงัดนะครับคุณสงัดเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองครับนักชกในสังกัดของพี่นุ้ยแล้วครับพี่นุ้ย4มุมเมืองครับเพิ่งจะประสบความสำเร็จจากคิวทองคว้าแชมป์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองดาวรุ่งวัย19ปีครับจากจังหวัดเลยนะครับจากจังหวัดเลยครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่ที่4คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงคือคนเหล็กสอศักดิ์คู่เมืองน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับนุ้ย4มุมเมือง106ปอนด์วันนี้ต้องขอบคุณเลยทีเดียวนะครับลูกหมากที่โยนตรงหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณบรรดาวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็ชกอาภารกรด้วยนะครับโทรศัพท์หมายเลข028947855แล้วก็ยาน้ำยาแผ่นยาผงเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่านี่บ้านเรือนสบายใจเลยทีเดียวสีบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามแล้วก็ GT ออนไลน์นะครับพันดีเลือก GT เลย081นะครับ700-5722แล้วก็อย่าลืมว่าจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมนะครับวางทั่วประเทศไปต่างประเทศคุณสายชนชายพิสกุลเป็นผู้จัดการเลยทีเดียวหัวไทยหัวซิงหยู026882324แล้วก็เครื่องดื่มตราคอมบาโดด้วยมีกรดอะมิโนไลซีนด้วยทาวรีนด้วยนะครับแล้วก็ CO Oil โทรศัพท์หมายเลข0653500999นะครับดูแลสุขภาพให้ดีทุกวันด้วย CO Oil นะครับแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมด้วย02นะครับ0265888นะครับอ่ะมาติดตามนะครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนครับปิดท้ายด้วยคู่มวยดาวรุ่งนะครับคนเหล็กสอศักดิ์คู่เมืองกับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับคนเหล็กนั้นไฟสุดท้ายชนะคะแนนพยัคฆ์ชนผู้กองโอ่งตม4เมษายนที่ผ่านมาครับที่บัวลีน่าแพร่กษาสมุทรปราการนะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองหรือว่า SP Telecom นะครับครั้งสุดท้ายพ่ายแตกให้กับทางด้านของสเตฟานศิริลักษ์มวยไทยครับ16ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของคิวทองครับคิวทองก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองครับด้วยการพลิกชนะนำขบวนแล้วครับนี่เพื่อนร่วมค่ายรุ่นน้องร่วมค่ายครับอยู่ในความดูแลของพี่นุ้ย4มุมเมืองนะครับชำนาญพิบูลสุขแล้วก็ได้ขวานเพชรสอสุวรรณภักดีครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับในขณะที่ทางด้านของคนเหล็กสอศักดิ์คู่เมืองครับนักชกในสังกัดของคุณสงัดมาบนเวทีนะครับไฟแดงคนเหล็กน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเน้นหมัก106ปอนด์นะครับนี่แหละทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับในศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์นะครับโดยซ้อเอ๋สุนทรีนี่แล้วก็ที่แน่นอนก็คือคุณสุกิจแว่นแก้วนะครับท่านนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงสบายใจเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันจนกระทั่งในศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์หมดยกที่1ครับนั่นนี้นะครับทีมงานมวยดีวิธีไทยออกคู่มวยมาแล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวแล้วก็โซเอนะครับสุนทรีโลหะพืชพร้อมทั้งคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนมันมวยนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับทุกสัปดาห์และอีกไม่นานเกินรอนะครับเราก็จะไปได้เวทีติดกันนี่แหละที่เกิดอัคคีภัยไปตอนนี้เราก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอีกไม่นานเกินรอได้ดูเวทีใหม่ที่นี่แบบครบวงจรเลยทีเดียวติดตามนะครับแล้วก็พี่มนัสนะครับพี่มนัสจูนิยมฝากไว้ด้วยนะครับตลาดนัดเรื่องพระนะเรื่องพระไม่ต้องห่วงเลยตลาดนัดเนี่ย
พระเครื่องพระเครื่องอตก3นี่แหละครับคือมนัสจูนิยมนะนัดใหญ่ในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับต้องการพื้นที่ก็ติดต่อพี่มนัสได้เลยนะครับตอนนี้เรียกว่ามีการรีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่บิ้วใหม่หมดเรียบร้อยแล้วครับสถานที่ใครมีพระดีพระดังก็สนใจก็มาได้เลยนะครับที่สนามพระเครื่องอตก3แห่งนี้ครับติดต่อที่พี่มนัสเลยนะครับสนใจพื้นที่ก็ติดต่อที่พี่มนัสได้เลยครับใกล้ๆกลางเวทีครับคู่ที่4คนเหล็กกับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับ106ปอนด์ซ้ายกับขวาครับก็ชื่อไม่ใหญ่ค่ายไม่ใหญ่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับต่อยกันแล้วได้หัวใจแล้วครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่าเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปก่อนแล้วครับมวยสร้างว่างั้นเถอะกระดูกนี่ต้องรอกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่ซ้อมร่างกายต้องดีตลอดแล้วก็น้ำหนักต้องคุมด้วยนะนักมวยเนี่ยแล้วก็เด็กๆแบบนี้ต้องเรียนนะครับทุกอย่างต้องเรียนหมดเพราะว่าอนาคตข้างหน้านี่คือบางทีบางครั้งนี่ชกมวยด้วยต้องเรียนไปด้วยในอดีตที่ผ่านมานะครับอย่างวิชาญสอนวินิศักดิ์นี่ชกมวยนะครับตอนบั้นปลายนี่เป็นถึงผู้กำกับเลยเอ้าถีบไปทีเดียวโอ้โหเนี่ยครับมอนยันหลักอีกแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งครับคงจะนั่งดูทางด้านของธงสยามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับยันจึ๊กเข้าไปครับคนเล็กนี่ล้มทั้งยืนเลยครับอ่ะลูกถีบนี่ระมัดระวังให้ดีนะทำมาดีๆนี่ถีบทีเดียวกำลังหมดเลยนะครับถ้าล้มแล้วเนี่ยกว่าจะตั้งต้นใหม่นี่อีกนานเลยทีเดียวกว่าจะไล่ทันเนี่ยบางทีบางครั้งหมดยกก่อนอ้าวฝ่ายแดงวันนี้คนเหล็กน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนั่นแหละครับนอกเหนือจากคู่มวยบิ๊กเนมแล้วนะครับคู่ท้ายๆของการแข่งขันของการถ่ายทอดสดยังให้โอกาสมวยดาวรุ่งด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดควบคู่กันไปแล้วครับทั้ง2แบบครับดาวรุ่งดาวโรจน์มวยเงินแสนซุปเปอร์สตาร์ครับมารวมกันอยู่ในมวยดีวิถีไทยอย่างเนี้ยครับหมัดซ้ายครับจ่ายคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของคนเหล็กสอศักดิ์คู่เมืองนี่นะครับรายการนี้ดูกันหมดเลยทีเดียวทางนี่อุทัยทัพอาสานะครับนี่ที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลจำ SK ชาวเลจำกัดนะครับแล้วก็ยุทธการบ่อเงินด้วยอ้าวหมดยกก่อนนี่นะครับในน้ำหนัก106ปอนด์ฝ่ายแดงคนเหล็กนะครับสอศักดิ์คู่เมืองน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งดู4มุมเมืองดูซ้ายนะครับของคนเหล็กเอาซ้ายอีกทีนึงน้ำหนึ่งตามต่อนะครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดคนเหล็กกับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่ง106ปอนด์เท่ากันแล้วครับยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันเอาละครับถึงตัวแล้วครับเปิดฉากมานาทีแรกยกนี้ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเพชรน้ำหนึ่งในช่วงพักยกที่ผ่านมาหัวหน้าคณะสั่งเดินถึงตัวเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายเลยครับก่อนได้พลิกเอาทางด้านของคนเหล็กลงไปกองกับพื้นเวทีครับเพชรน้ำหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าเพชรเม็ดนี้จะสวยงามขนาดไหนครับคนเหล็กแกชกแบบตั้งหลักสบายใจเอาซ้ายอีกทีนึงวันนี้ทั้งสจ.ต้งประจีนสจ.เอกนะครับนี่แล้วก็สจ.หลายนะครับสจ.หลายก็ชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวและที่จะขาดไม่ได้นะครับอุทัยทัพอาสาที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลจำกัดแล้วก็คุณณัฐพัฒน์ศิเนียสารด้วยนะครับนี่แหละอุทัยทัพอาสานี่ในเรื่องมวยแล้วนี่ไม่เคยขาดว่างั้นเนี่ยชอบมากๆเลยนั่นแหละครับบอลเมืองชนผบ.โต้งเขาบินครับนี่เรียกว่ามวยนี่อยู่ในหัวใจเลยครับมีเวลาก็จะมาดูเวทีครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็ดูอยู่หน้าจอครับพี่อุทัยทัพอาสาเสาร์อาทิตย์นี่ติดขอบจอทีวีตลอดเวลาครับโอ้ย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 โอ้โหเนี่ยครับโดนเตะพับในครับทางด้านของคนเหล็กครับ
ไม่เหล็กซะแล้วครับอาจารย์โอ้เส้นจะพลิกยังไงเนี่ยเดี๋ยวโดนย้ำอีกทีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมึงเนี่ยไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหมีตำหนิแล้วครับนั่นแหละครับโดนเตะขาไปเลยครับคนเหล็กสอสักคูเมืองนะครับพลาดท่าพ่ายนอกให้กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองไปในยกที่3นะครับบนเวทีครับดำเกิงมีศาสตร์ชูมือเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางป๊กเดียวครับทางด้านของคนเหล็กครับไม่คาดคิดนะครับอ้าวรับจากลูกหมากที่โยนตรงหนึ่งนะครับที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากดีๆนะครับนึกถึงลูกหมากที่โยนตรงหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดนะครับคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์พักก่อนครับเอาดูภาพชายอีกนิดนึงดูกันอีกครั้งนะครับเนี่ยครับโดนตรงอื่นไม่เป็นไรครับทางด้านของคนเหล็กแต่ว่าโดนเนี่ยครับโดนทับในเท่านั้นแหละครับโอ้โหกระโดดนะครับกระตุ้งโยงนะครับแล้วก็กระโดดนั่นแหละครับแล้วก็โดนนับ8ไปครับออกอาการได้เห็นแล้วครับไม่เก็บอาการซ่อนอาการให้ดีแล้วนี่มาโดนช็อตที่2ไปเลยครับเนี่ยครับตัดจบปิดเกมนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองครับปิดเกมในยกที่3ครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับพักสักครู่เดียวครับ